ดังนั้นขออนุญาตเพื่อเป็นการต่อเนื่องนะคะขอเรียนเชิญท่านวิทยากรท่านต่อไปนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิไลรัตน์ชีวเศรษฐธรรมนะคะท่านเป็นผู้รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะวันนี้ก็เตรียมเรื่องราวมาแชร์จากมุมมองของนักวิชาการนะคะแล้วก็เป็นอาจารย์แล้วก็เป็นผู้บริหารของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์มุมมองนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับทุกท่านนะคะขอแนะนำศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์นิดนึงนะคะถ้าท่านใดมีปัญหาเรื่องของการวิจัยแล้วก็เรื่องของการทดสอบก็สามารถติดต่อไปได้นะคะสามารถค้นได้ เราจะเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์สถาบันเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการทดสอบเร็วๆนี้นะคะก็ผู้บริหารก็จะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาลักษณ์พัฒนศักดิ์พินโยนะคะเป็นผู้อำนวยการนะคะเรามีนายช่างใหญ่คุณอุทัยไทยเจริญนะคะคุณรุษณีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริการนะคะแล้วก็คุณรัชนีเมื่อเร็วๆมานี้เข้ามารับตำแหน่งก็งานร้อนเลยนะคะก็ต้องพยายามที่จะให้มอช่วยสมอตรวจรับรองนะคะเราก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ที่สามารถทำได้สำเร็จนี่ก็มีท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์อาศิสันแก่สมานและก็คณะนะคะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จากสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพาราช่วยสนับสนุนเรื่องของการจัดหาเครื่องมือนะคะนอกจากเรื่องของมาตรฐานมก.เราก็ทำวิจัยไปด้วยนะคะในส่วนตัวก็เคยได้โอกาสจากท่านประธานกว29ท่านอาจารย์วราพรกระจรชัยกุลเนี่ยค่ะจากทุนสกว.ก็คิดวิธีทดสอบสาร TMTD นะคะแล้วก็จดสิทธิบัตรที่มาเลเซียเรามีปัญหาหลายด้านเหมือนกันนะคะของบ้านเราก็คือเรื่องของสิทธิบัตรเนี่ยใช้เวลานานมากจนป่านนี้ที่ยื่นที่เมืองไทยนี่ยังไม่สำเร็จนะคะแต่ว่าของมาเลเซียเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่ปี2ปีก็ได้รับสิทธิบัตรแล้วนะคะก็เรายังต้องเตรียมร่วมไม้ร่วมมือกันอีกหลายด้านแล้วก็เราก็พัฒนาเพิ่งเข้าไปพัฒนาวิธีวิเคราะห์อะดีไฮด์นะคะในฟอร์มาดีไฮด์ในโฟมยางพาราถ้าเกิดว่าท่านสงสัยว่าวิเคราะห์อันนี้อันนั้นได้ไหม ก็ปรึกษาไปได้เลยนะคะเรามีทั้งที่งานประจำแล้วก็มีงานทดลองทดสอบจะได้ไม่ต้องเสียเวลาของทางภาคเอกชนเองนะคะก็หลายท่านก็ย้ำกันมามากแล้วนะคะก็ต้องมีการมาตรฐานแล้วก็คุณภาพเรื่องของความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเองด้วยนะคะเรื่องของยางพาราเนี่ยเรามีการใช้สารคาร์บาเมตซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งนะคะผู้ที่ประกอบการนี้ก็ต้องระมัดระวังวันนี้ก็ภาคเช้าก็ไปร่วมประชุมเพราะว่าเรื่องการมาตรฐานของเมืองไทยช่วงนี้มาแรงมากนะคะของวช.นะคะของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติเนี่ยก็กำลังเดินหน้าเต็มสตรีมตอนนี้นะคะเรื่องของการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยทั้งห้องปฏิบัติการก็จะเริ่มจากของหน่วยงานของรัฐก่อนแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมก็คงต้องเตรียมรับมือนะคะเรื่องของความปลอดภัยในอุตสาหกรรมนะคะก็แน่นอนว่ารายได้ก็น่าจะตามมานะคะเมื่อเรามีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดีอันนี้ที่เราให้บริการลูกค้านะคะถ้าเราเห็นหมอนยางพาราของสากลส่งมาเนี่ยก็จะนะคะเห็นรูปร่างหน้าตาก็จะเห็นว่ายังไม่สวยงามเท่าที่ควรนะคะเราจะช่วยเขาเราก็ต้องช่วยเขาดูแลหน่วยงานของรัฐนะคะ เรื่องของในขณะเดียวกันเรื่องของเมื่อกี้ที่คุยไปเรื่องของสารเคมีเรื่องของเซฟตี้เรื่องของดีไซน์หน่วยงานของรัฐยังคงต้องไปช่วยอีกเยอะนะคะอย่างจะขออีโคเลเบลเนี่ยเขาจะตอนนี้เราก็ตั้งเป้าว่าอยากให้เขามาแล้วเป็น one stop service นะคะสามารถที่จะเรียนรู้ว่าเขาจะไปขออีโคเลเบลเนี่ยเขาจะต้องตรวจอะไรบ้างนะคะนอกจากจะมีเรื่องของมอกไว้รองรับแล้วนะคะ
แล้วก็พ่วงไปถึงเรื่องของรีเสิร์ชตรงนี้ก็มีเพื่อนนักวิจัยหลายท่านแล้วก็ของอุตสาหกรรมเองนะคะเรามีเรื่องราวมากมายของเมืองไทยเราหาจุดแข็งของเรามานะคะเรามี natural antioxidant เรามีเรื่องของกลิ่นเรื่องของเราจะสามารถที่จะเพิ่มถ้าหมอนยางจะใส่บีดอะไรเข้าไปเป็นเม็ดบีดเล็กๆนวดศีรษะไปด้วยในตัวได้ไหมอะไรพวกนี้เรื่องของการปรับปรุงผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็เราน่าจะปรึกษาทางมกได้ที่สมอได้ที่จะออกมาเป็นมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นะคะชอบเครื่องหมายของสวทชมากเลยนะคะที่จะพุ่งไปข้างหน้านะคะเราก็ลองดูว่าเราจะช่วยอะไรกันได้บ้างของพนักงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ของทั้งรัฐและเอกชนเราสามารถที่จะเป็นเสียงหนึ่งนะคะในการที่จะช่วยกันผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะให้กับเมืองไทยได้แล้วก็พร้อมกับที่จะกำหนดมาตรฐานออกมานะคะเราต้องมองไปข้างหน้าให้ไกลๆนะคะแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือกันลดปัญหาต่างๆนะคะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องของ GI ไหมคะเรื่องของข้าวสังหยดอะไรพวกนี้นะคะเรื่องของเมืองไทยเป็นไปได้ไหมเมืองไทยที่จะผลิตภัณฑ์ยางอะไรที่จะต้องเราเคยไปสำรวจเราเคยวิเคราะห์กันไหมว่าถ้าจะปลูกยางในเมืองไทยเนี่ยเราจะได้ยางที่โมเลกุลาร์เวทกำลังดีนะคะนุ่มกำลังดีนะเรามีเคยมีการเจาะลึกอะไรกันถึงเรื่องสภาวะด้านของภูมิอากาศของเราที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราโดดเด่นขึ้นมาได้ไหมนะคะงั้นเราต้องหาจุดขายที่แตกต่างนะคะก็ฝากไว้ฝากโจทย์ไว้สำหรับนักวิจัยด้วยกันนะคะหรือว่าบริษัทเห็นไหมคะสมอนเอ็นเตอร์ไพรส์ของเราเนี่ยต้องยังต้องเหนื่อยยากอยู่เลยที่จริงแล้วตอนนี้เนี่ยเราจะไปหวังพึ่งนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเนี่ยจะยากจริงๆแล้วเมื่อเขาออกมาเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะเป็นวัยที่จะอยากเรียนรู้เต็มที่ถ้าสังเกตเราไปเจอผู้ประกอบการแต่ละท่านเนี่ยเขาจะพยายามที่จะเรียนรู้นะคะงั้นรัฐนี่อาจจะต้องของมหาวิทยาลัยตอนนี้ก็กำลังพูดคุยกันอาจจะต้องเป็นหลักสูตรที่เป็น Open Learning นะคะรับจากเอกชนเข้ามาเพราะว่าจะมีศักยภาพเต็มที่ที่อยากจะรู้อยากจะทำนะคะก็จะต้องฝากองค์กรของรัฐนะคะช่วยจัดอบรมให้ความรู้เป็นระยะสร้างบทเรียนให้ครบเซตเลยคุณจะทำผลิตภัณฑ์ยังไงให้ได้ Eco Level นะคะแล้วก็ความรู้พื้นฐานของเราที่มีอยู่เดิมก็ต้องแน่นขึ้นนะคะเคยมีหนุ่มอยู่คนนึงจากภาคอีสานนะคะเขียนอีเมลไปที่ศูนย์ถ้าเราอีเมลไปที่ secon@psu.ac.th เนี่ยนะคะของ SEC ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ก็ผู้บริหารก็จะเห็นเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่อยากจะเรียนรู้เรื่องยางพารามากแล้วก็อีเมลไปที่เรานะคะเดี๋ยวต้องหาเวลาพูดคุยกับเขานะให้กำลังใจเพราะว่าถ้ามีคนเข้ามาสนใจเรื่องยางของเมืองไทยเนี่ยเราต้องช่วยสนับสนุนกันให้เต็มที่นะคะแล้วก็อยากจะให้รัฐเนี่ยช่วยกันจัดให้หลายองค์กรนะคะได้เจอกับผู้รู้ทั้งภายในและภายนอกประเทศนะคะแล้วก็ช่วยเชื่อมนักวิชาการหลายๆแขนงแล้วก็ต้องเปิดรับฟังข้อวิพากษ์จากทุกภาคส่วนนะคะเป็นระยะเพื่อที่จะให้งานของเราเนี่ยมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เมื่อตอนที่สมอไปตรวจที่จะให้มอนะคะที่จะให้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสงขลานครินทร์เราก็พยายามที่จะให้ข้อคิดเห็นว่าเราตรวจแล้วเราเจออุปสรรคขั้นตอนตรงไหนนะคะอย่างถ้าจะให้ตัดชิ้นงานแล้วบวกลบ1มิลลิเมตรเนี่ยอันนี้เครื่องไม้เครื่องมือก็ทำได้ยากมากเราก็ช่วยเป็นกระบอกเสียงไปให้กับทางสมอนะคะเพราะว่าอย่างจะตรวจยางว่ายางเนี่ย 100% เนี่ยด้วยเครื่องมือเราเรียกว่าเครื่อง TGA เราจะทำได้ไหมอะไรเราก็จะมีคำถามนะคะก็ตอนที่เตรียมบทความเรื่องนี้อยู่ก็มีนักวิชาการก็มาบอกว่าอยากจะฝากถึงสมอด้วยนะครับอาจารย์ว่าเรื่องของการกำหนดวัตถุดิบเข้าไปเนี่ยบางทีอาจจะเป็นการลดโอกาสนอกจากจะเป็นน้ำยางแล้วเป็นอย่างอื่นได้ไหมนะคะก็นำมาเรียนนะที่นี้แล้วนะคะก็อันนี้เป็นเรื่องราวเพราะฉะนั้น
เรื่องของสแตนดาร์ดเมื่อกี้ตอนช่วงแรกที่คุณวรเทพพูดไปนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถทำวิจัยได้เชิงลึกนะคะทำเรื่องราวที่เป็นผู้นำเราน่าจะก็ความเห็นก็ตรงกันอันนี้ก็เตรียมมาก่อนว่าเราน่าจะเพิ่มบทบาทการเป็นผู้กำหนดมาตรฐานนะคะอย่างที่หลายๆท่านก็พูดมาวันนี้ว่าถ้าเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยบางทีเราสู้เขาไม่ได้ญี่ปุ่นเข้าไปเนี่ยเขาเสนอมาตรฐานโดยที่มันมีหลายประเทศที่มีอำนาจเขาก็จะเสนอมาตรฐานพร้อมกับขายอุปกรณ์เบ็ดเสร็จไปในนั้นนั้นสิ่งที่เราจะสู้เขาได้ที่เท่าที่ตัวเองมองนะคะก็เราน่าจะมาทำ Certified Reference Materials นะคะเรามาทำทางด้านของเรื่องของอะไรที่เราสามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาได้มันหลายท่านมองว่าเป็นเรื่องยากนะคะแต่คิดว่าศักยภาพของคนไทยตอนนี้เราสามารถทำเรื่องนี้ด้วยกันได้นะคะถ้าเกิดว่าทางสมอจะสนใจด้านนี้ก็น่าจะพูดคุยด้วยกันในขั้นต่อๆไปนะคะเรื่องของออร์แกนิกเลเท็กซ์เป็นน้ำยางที่ยากขึ้นมาหน่อยมีชาวเยอรมันนะคะเขาติดต่อผ่านอาจารย์มาก็เขาอยากจะทำถุงยางอนามัยที่เป็นออร์แกนิกเลเท็กซ์นะคะก็น่าสนใจเหมือนกันฟังจากเขานะคะเรื่องของน้ำยางถ้าเราจะกำหนดมาตรฐานมาเลยเรา challenge ตัวเองเขาเรียกนะคะเราท้าทายตัวเองเราผลิตน้ำยางที่ไม่มีโปรตีนขึ้นมาทีนี้แต่ว่าวิธีทดสอบของเราตอนนี้เท่าที่ดูแล้วน่าจะลงไปไม่ได้ต่ำเมื่อไม่กี่วันวันนี้เพิ่งจะมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามานำเสนอก็ที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์น่าสนใจมากโปรตีนแม้กระทั่งตัวเล็กๆนะคะมีแอนติเจนมีแอนติบอดีนะคะนิดๆหน่อยๆก็สามารถที่จะตรวจวัดได้แล้วนะคะงั้นเราน่าจะต้องไปไกลกว่านี้แล้วนะคะเคยได้มีโอกาสไปเยี่ยมโรงงานถุงมือยางของที่มาเลเซียนะคะท่านเจ้าของบริษัทนี่เขาเจาะลึกกันว่าบนผิวของถุงมือยางเนี่ยการที่เป็นลักษณะของเป็นพินโฮลเป็นรูเนี่ยนะคะมันมาจากเนื่องมาจากออร์แกนิกแก๊สมาจากเรื่องของสบู่หรือมาจากเรื่องของอินออร์แกนิกนะคะเขาเจาะลึกกันถึงขั้นนั้นใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปไม่แน่ใจว่าผู้ประกอบการเราที่มีถุงมือยางมีกล้องจุลทรรศน์ไมโครนะคะกล้องไมโครสโคปมันตอนนี้เราไม่จำเป็นนะคะถ้าเกิดว่าต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรนะคะก็ปรึกษามาทางมอได้อีกหน่วยงานนึงนะคะเราก็จะได้เตรียมพร้อมไว้เกิดรัฐบาลมาแบบเร่งด่วนเราก็จะได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยนะคะว่ามาจากความต้องการยิ่งถ้าได้มาจากรวมตัวเป็นสมาคมอะไรนี่ยิ่งดีเลยค่ะเพราะถือว่ามีจากหลายกระบอกเสียงสรุปเข้ามานะคะก็งั้นในภาพรวมจริงๆแล้วกว่าจะออกมาเป็นงานมาตรฐานทั้งในแล้วก็ระหว่างประเทศได้เนี่ยตัวของบุคลากรเองนะคะตั้งแต่เรื่องของการศึกษาตอนนี้การศึกษาเราก็เมื่อเช้ารับข้อความไลน์เข้ามาบอกการศึกษายิ่งแก้ก็ยิ่งแพ้เนี่ยเราก็ฟังแล้วก็เหนื่อยใจนะคะแต่ว่าเราก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปนะคะว่าเราจะสามารถที่จะให้คนไทยเนี่ยศึกษาแล้วเข้ามาช่วยรักษามาตรฐานนะคะรุ่นต่อๆไปในขณะที่ปฏิบัติงานเนี่ยอยากจะให้มีใจให้เมืองไทยนิดนึงเพราะงานมาตรฐานเนี่ยแน่นอนนะคะมีกฎมีระเบียบเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าเบื่อนะคะแต่ยังไงเราก็จำเป็นที่จะต้องมีไว้เพราะได้เกิดตั้งแต่หน้าแรกแล้วว่าเรื่องของรายได้เรื่องของคุณภาพเนี่ยตามมาแน่นอนถ้าเรามีเลเบลต่างๆบนผลิตภัณฑ์ของเราคนขายแม้แต่เราเองใช่ไหมคะเราก็ยอมซื้อถ้าเกิดว่ามีมอกหรือว่ามีมาตรฐานต่างๆนะคะของยุโรปนี่เขาต้องมี ISO 14000เพราะว่าเขาเชื่อว่าคุณทำมาเขายอมจ่ายเพิ่มเพื่อที่คุณจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมก็ไปไกลถึงขั้นนั้นแล้วผู้บริโภคนะคะของเราเนี่ยขอแค่มาตรฐานให้เราใช้แล้วสบายใจก่อนนะคะก็จริงๆแล้วของภาคเกษตรกรเรื่องของประชาชนเนี่ยก็ต้องรวมตัวกันนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าขาดเหลืออะไรต้องให้มีสิทธิ์มีเสียงเข้ามาในระบบมากขึ้นนะคะพยายามรวมตัวกันแล้วก็เสนอขึ้นมาก็จะได้เสียงก็จะได้ดังฟังชัดนะคะเรื่องของรัฐนี่เรื่องของระบบการศึกษาเดี๋ยวก็คุยนิดนึงนะคะเรื่องของการศึกษาเนี่ยจะเห็นได้ว่ามอกหลายๆอันเนี่ยจะทราบจะรู้เรื่องยางอย่างเดียวไม่ได้
เรื่องโปรตีนก็ต้องมีเรื่องชีวเคมีเข้ามาใช่มั้ยคะเดิมสมัยก่อนเนี่ยยางก็จะเรียนแต่ยางเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีถ้าใครเรียนชีวเคมีเรื่องที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของสถิติจริงคนไทยเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของไม่แน่ใจนะคะคนอื่นจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าเรื่องของคณิตศาสตร์สถิติเป็นจุดอ่อนแล้วมาพ่วงกับภาษาอังกฤษอีกซึ่งเป็นเรื่องที่อ่ะ must ของวงการมาตรฐานเลยคือคุณภาษาอังกฤษกับสถิติเนี่ยต้องมาเลยนะคะมาเคยมีลูกศิษย์นะคะโพลิเมอร์บอกว่าเขาไม่เคยทำกันอาจารย์เขาไม่เคยเปรียบเทียบทางสถิติกันบอกว่าเธอต้องทำแล้วนะต่อไปเนี่ยต้องรับเรื่องราวของสถิติเข้าไปแล้วต้องทดสอบว่ามันมีนัยยะสำคัญจริงหรือไม่นะคะเมื่อกี้ของอาจารย์กฤษดาก็ผ่านนะคะเริ่มมี T-test นะอาจารย์ระบุมาเรียบร้อยแล้วเรื่องของศาสตร์ความลุ่มลึกของเรื่องน้ำยางเนี่ยนะคะบางทีเราก็เศร้าใจเมื่อลูกศิษย์เอกยางบอกว่าเดี๋ยวผมจะไม่ทำเรื่องน้ำยางเพราะว่าเรื่องน้ำยางเนี่ยผมปวดหัวกับมันมากอาจารย์แค่ผมทำแลบนี่ผมก็เหนื่อยแล้วเพราะมันแปรปรวนใช่ไหมคะมันไม่ได้นิ่งเหมือนกับยางแห้งไม่ได้ยิ่งเหมือนกับโพลิเมอร์นะคะเพราะฉะนั้นประเด็นที่คาใจตัวเองมาก็คือเราจะพยายามจะลดโปรตีนในน้ำยางโดยการใส่เอนไซม์ลงไปซึ่งเอนไซม์คือโปรตีนนะคะถ้าใครเรียนชีวเคมีมาแล้วคุณจะช่วยลดโปรตีนในน้ำยางได้ยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสงสัยนะคะในความรู้สึกของตัวเองได้ลองเช็ควิธีการที่วัดโปรตีนอยู่ตอนนี้มันละเอียดพอที่จะไปบอกเรื่องของความเที่ยงความแม่นหรือยังว่าวิธีการของคุณผ่านหรือเปล่านะคะเรื่องของ VFA นะคะเรื่องของ Volatile Fatty Acid ถ้าเราดู Mass Balance เนี่ย VFA เนี่ยมันจะเกิดจากวัฏจักรเครปของทุกสิ่งมีชีวิตนะคะเราเรียก TCA เพราะฉะนั้นเจ้าตัววัฏจักรเครปเนี่ยมันก็จะเอาโปรตีนเอาไขมันเอาคาร์โบไฮเดรตเข้าไปหมุนวัฏจักรนะคะแล้วเรากำหนดที่ 0.02 เนี่ยตอนนี้ตัวเองพิสูจน์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะว่าที่เรากลั่นกันมาได้เนี่ยน้อยนิดมากเมื่อเทียบกับความเป็นจริงเพราะฉะนั้นคุณจะมีปัญหากับการควบคุมคุณภาพน้ำยางเพราะว่าค่าที่ได้ใช่ค่าจริงหรือเปล่านะคะก็อีกไม่นานคงตีพิมพ์ทั้งวิธีใหม่แล้วก็เรื่องราวใหม่ๆของ VFA ออกมานะคะอันนี้ให้ดูภาพที่รู้กันมานานมากแล้วว่าVFA เนี่ยมันมาจากทั้งโปรตีนนะคะจากทั้งคาร์โบไฮเดรตแล้วก็จากทั้งไขมันอันนี้เป็นที่ทราบกันมานานแล้วเพราะฉะนั้นการจะกำหนดเนี่ยเราจะต้องดูแมสบาลานซ์นะคะว่าเป็นไปได้ไหมที่จะออกมาแค่ 0.02 ระดับเท่าที่ทราบตอนนี้เท่าที่ศึกษามาที่เรารายงานจริงเนี่ยค่ามันต่ำมากเมื่อเทียบกับค่าจริงต่ำกว่า 10% นะคะของที่มีอยู่จริงนะคะก็ที่เรียนไปก็คือนอกจากความลุ่มลึกแล้วทีนี้เราก็คงต้องพยายามนะคะก็เอาใจช่วยทุกๆฝ่ายนะคะของทั้งผู้ปฏิบัติงานเองว่าเรื่องของ method validation เราก็ต้องรู้จักศัพท์มากขึ้นนะคะ reproducibility repeatability แตกต่างกันยังไงนะคะเพราะว่ามาตรฐานของ ISO เนี่ยเขากำหนดไว้นะคะต้องมีการตรวจสอบระหว่างแลบนะคะเราต้องร่วมไม้ร่วมมือกันหลายๆฝ่ายนะคะการทำงานร่วมกันตอนนี้เมืองไทยเนี่ยเรามีปัญหามากเขาบอกว่าก็ได้ข่าวลอยๆมานะคะนักวิชาการไทย1คนเท่ากับฝรั่ง1คนนักวิชาการไทย2คนเท่ากับฝรั่งคนครึ่งนะคะเพราะว่าเราจะรู้สึกความร่วมมือกันเนี่ยรู้สึกจะค่อนข้างมีปัญหาอยู่นะคะเรื่องของการให้เครดิตกันอะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็ต้องขออภัยที่เอารูปมายังไม่ได้ให้เครดิตนะคะก็เรื่องของการล็อบบี้ยิสต์ที่บอกก็คือเรื่องเดียวกันก็คือถ้าเกิดว่าจะทำมาตรฐานเราก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะคะกับตัวแทนการมาตรฐานจากนานาประเทศนะคะเพราะฉะนั้นก็ที่เรียนให้ทราบก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของภาษาอังกฤษเรายังมีปัญหาไม่น่าเชื่อว่ารุ่นใหม่ลูกศิษย์ที่เข้ามาตอนนี้ยังมีปัญหาภาษาอังกฤษยิ่งกว่ารุ่นสมัยโบราณที่ตัวเองเรียนมาเรายังคิดว่าสมัยใหม่เนี่ยภาษาอังกฤษจะดีขึ้นตอนนี้มีลูกศิษย์จากอินโดนีเซียเข้ามาเรียนที่สงขลานครินทร์นะคะเข้ามาจากเป็นข้าราชการเข้ามา2รุ่นแล้วเข้ามาจากสถาบันของ Leather Plastic Rubber และ Plastic นะคะเขาใช้ภาษาอังกฤษกันในที่ทำงานแต่ขององค์กรของรัฐของเราเนี่ยยังใช้ภาษาไทยอยู่นะคะเขาใช้ภาษาอังกฤษงั้นอันนี้ก็เป็นอะไรที่อาจจะต้องกลับมามองแล้วว่าเวลาราชการเนี่ยสงสัยเราจะต้องกำหนดแล้ว
็วันจันทร์นี่ speak English กันเท่านั้นดีไหมคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์เครื่องมือก็บอกเหนื่อยมากแล้วอาจารย์ถ้าเอาภาษาอังกฤษอีกเนี่ยนะคะรู้สึกว่าไม่ค่อยได้พักผ่อนแล้วงานเยอะมากนะคะแต่ยังไงเราก็คงต้องเดินหน้าต่อไปนะคะเพราะอย่างที่ได้รับทราบเมื่อกี้ว่าเวียดนามก็แม้แต่คนญี่ปุ่นซึ่งปกติเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษแต่ว่าเมื่อเข้าไปใน ISO เนี่ยเขาพยายามมากๆนะคะเราได้เห็นความพยายามของเขามากๆก็จริงๆเขาวัฒนธรรมเหมือนเราอยู่บ้านเขาก็พูดภาษาของเขานะคะก็เราอาจจะต้องมานั่งคิดนะคะถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่เราจะทำวิจัยกันไปเรื่อยๆหลายที่นะคะเราไม่ค่อยได้มานั่งดูว่าเออเราจะต้องเรามีกำลังทุกที่ถ้าสังเกตที่ขึ้นมาพูดเนี่ยเราจะมีกำลังน้อยมากนะคะแล้วก็ เรื่องเราจะต้องมาวางแผนก่อนว่ากำลังคนเราเท่านี้เรื่องไหนที่จะมี impact กับอุตสาหกรรมมากที่สุดอุตสาหกรรมก็ช่วยบอกมาว่าเรื่องไหนเนี่ยเพราะว่าเข้าไปดูได้เลยสมอมีไม่กี่ท่านคุณนรพงศ์นี่ก็รับทุกมาตรฐานค่ะเก่งมากนะคะดร.วรศักดิ์ก็รับกันช่วยดูมาตรฐานไหนได้ก็ช่วยกันดูนะคะงั้นกำลังคนเรามีน้อยมากเราอาจจะต้องเสียเวลาวิเคราะห์นิดนึงนะคะกว่าที่จะไปถึงการดีเฟนต์วิธีมาตรฐานการจัดเตรียมกำลังคนของราชการก็ปีนี้เกษียณ60คนที่จะเข้ามาแทนเนี่ยสังเกตว่าอาจจะยังไม่แข็งพอที่จะเข้าไปดีเฟนต์มาตรฐานของเมืองไทยงั้นเราก็ยังขาดตรงนี้อยู่นะคะคงต้องวิเคราะห์เรื่องของตลาดด้วยทำยังไงการยางถึงจะรวมกับเรื่องของการตลาดเข้ามาให้เข้มแข็งนะคะแล้วก็เราก็จะต้องตรวจสอบว่าวิธีปฏิบัติงานของเราเนี่ยได้ผลคือเราทำงานหน้าตักของเราทุกวันเนี่ยมันได้ผลจริงหรือเปล่านะคะก็ต้องฝากภาครัฐหลายๆองค์กรนะคะก็อยากให้ลดอุปสรรคนะครับถ้ามีผู้บริหารอยู่หน้าที่นี้อาจารย์มออาจารย์มหิดลจะทำวิจัยด้วยกันทำยังไง ที่จะให้เขาได้เกิดความร่วมมือกันได้มากที่สุดนะคะเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่ต้องจัดซื้อให้ซ้ำซ้อนมออซื้อมาตรการนี้แล้วมาตรฐานนี้แล้วอาจจะเอ็มเทคซื้ออีกอย่างนึงอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าราคาสูงมากแต่ละตัวนะคะก็ต้องขายยางกันหลายไร่หลายปีนะคะกว่าจะได้เครื่องมือมา7ล้านนะคะก็ตอนนี้งานของนักวิทยาศาสตร์ไม่ค่อยมีเวลาทำงานวิจัยคนที่ทำวิจัยได้ก็จะต้องมากรอกแบบฟอร์มจะต้องมาตรวจมาตรฐานเวลาหมดไปกับตรงนี้ก็หมดแล้วค่ะไม่มีเวลาที่จะมาคิดเรื่องใหม่แล้วตอนนี้ก็ตอนนี้ผู้ใหญ่ก็พูดก็ได้ยินมาที่หูว่าเอานักวิจัยมาเป็นผู้บริหารเนี่ยเสียของนะคะก็รู้สึกเหมือนกันว่าเราก็เอ๊ะยังไงเดี๋ยวต้องทบทวนละว่าจะไปต่อทางด้านบริหารดีหรือว่าจะกลับไปเป็นนักวิจัยเหมือนเดิมดีนะคะแต่นักวิจัยก็จะมีปัญหาเพราะว่าไม่สามารถที่จะจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จำเป็นได้มันก็จะเป็นลักษณะของแสดงว่าวงล้อของเรายังไม่สมบูรณ์นะคะมันก็เลยมีปัญหาหลายจุดนะคะก็อยากให้เราสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการร่วมมือกันนะคะเรื่องผู้ทรงคุณวุฒิก็สำคัญนะคะทำงานไปเราก็อยากได้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ช่วยชี้ทางให้เราแล้วให้กำลังใจนักปฏิบัติหลายคนอาจจะอ่านข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ไม่อยากทำงานวิจัยอีกเลยก็มีนะคะอยากได้คำพูดที่ให้กำลังใจกันเรื่องของประชาสัมพันธ์เมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่งไปที่โรงงานน้ำยางที่ภาคตะวันออกมาเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ของเขาที่กำลังตั้งครรภ์อยู่เนี่ยต้องวิเคราะห์แมกนีเซียมในน้ำยางเขาจะให้ออกไปทำงานที่อื่นก่อนหน้าที่อื่นก่อนเพราะว่ามีไซยาไนด์อยู่เราก็โอ้ยังไม่ทราบว่าเราได้ช่วยกับทางสมอนะพัฒนาวิธีแล้วไม่ต้องใช้ไซยาไนด์นะคะก็อาจจะต้องประชาสัมพันธ์กันเพิ่มนะคะก็ทุกฝ่ายนะคะคงต้องช่วยกันสร้างความรู้สึกที่ดีนะคะเพื่อส่วนรวมก็ต้องกำหนดเรื่องราวที่จะวิจัยให้ดีๆนะคะเรื่องไหนจะมาเรื่องไหนจะไปเร็วมากสมัยนี้นะคะเราก้าวพลาดไปเท้าเดียวเนี่ยขนาดทำสัญญากันเรื่องใหม่มาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องวิเคราะห์ให้ดีๆแล้วก็ต้องมีหลักเศรษฐศาสตร์นิดนึงว่าถ้าเราทำผลิตภัณฑ์นี้เราต้องรีบใช้ยางพาราเราคงเห็นโครงการที่ต้องรีบใช้ยางพาราอย่างรวดเร็วมันคุ้มทุนไหมนะคะในระยะยาวนะคะมันช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจในระยะยาวมากน้อยแค่ไหนแน่นอนเราทุกวันเราต้องเร่งรีบทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทำวันนี้ให้ดีไปเลยดีกว่านะคะ
ก็ได้มีโอกาสไปเจอเจ้าแม่ของน้ำยางเหมือนกันนะดร.แคทรีน่านะคะซึ่งทำยางที่มาจากพืชเป็นดันดาเลียนใช่ไหมคะไปเจอเขาที่อินโดนีเซียเขาก็ได้ทุนมากมายมหาศาลนะคะหลายล้านบาทหลายร้อยอาจจะเป็นพันล้านบาทเขาภูมิใจมากนะคะแล้วก็เราก็ต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์เพราะฉะนั้นขององค์กรตอนนี้หลายองค์กรเราเริ่มมีศาสตร์อันใหม่ขึ้นมาก็คือองค์กรต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงว่าองค์กรเราเนี่ยจะไปรอดไหมในสถานะที่มันผันผวนแบบนี้นะคะงั้นวงการน้ำยางเรามีเจ้าภาพต้องมีเจ้าภาพที่จะมาวิเคราะห์ความเสี่ยงว่าจะต้องประเมินความเสี่ยงยังไงของวงการยางไม่ใช่ให้ชาวบ้านตาดำๆมาคอยประท้วงปิดถนนกันอยู่นะคะเราน่าจะมองไปข้างหน้ามีองค์กรที่วิเคราะห์ความเสี่ยงคงต้องฝากหลายท่านที่มีความสามารถที่จะเข้าไปช่วยบ้านเมืองณจุดนั้นนะคะว่าเราจะต้องเตรียมตัวรับมือกับด้านอื่นๆอีกไหมนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านค่ะขอบพระคุณค่ะขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วินัยรัตน์ชีวเศรษฐธรรมนะคะ